ครับทีเมื่อสักครู่มีพูดถึงเรื่องของเงินที่โอนไปที่แม่ของนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ยืนยันใช่ไหมว่าเขาเป็นการโอนไปฝากทำบุญไม่ได้ไปเป็นค่าสวยค่าอะไรใดๆหรอกเรื่องนี้เนี่ยวันนี้นักข่าวไปถามที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าผู้การเต่านั่นเองนะครับเรื่องที่บอกว่ามีคลิปเสียงนะของเกี่ยวกับนักร้องเรียนหญิงกอไก่ที่ทางบอสพอลเนี่ยเขาให้ทนายวิทูลไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอดีตนักการเมืองสอเสือคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะเรื่องนี้มันมีข้อมูลอยู่ที่ว่ามีเส้นเงินจากของทางบอสพอลเนี่ยไปที่แม่ของนักการเมืองสอเสือทีนี้เขาก็บอกว่าเป็นเงินทำบุญนะครับทั้งสองกรณีนี้อยู่ในความดูแลของกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.ซึ่งผู้การเต่าเขาก็ดูอยู่นะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะให้เสร็จทันขีดเส้นเลยนะภายในสัปดาห์นี้นี่นักข่าวถามว่าแล้วเช่นนั้นต้องเรียกแม่ของนักการเมืองสอสอเนี่ยมาตรวจสอบมาสอบปากคำเรื่องเส้นทางการเงินที่บอกว่าเป็นเงินทำบุญด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ผู้การเต่าบอกว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ครับขึ้นอยู่กับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันว่าคดีตรงนี้คืบหน้าไปมากแล้วนะครับยังคงรอตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ประสาน DSI เพื่อตรวจสอบว่าตกลงเนี่ย2กรณีนี้เนี่ยจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วยหรือเปล่าส่วนจะมีการออกหมายเรียกบุคคลอื่นที่ถูกพาดพิงนะพูดง่ายๆนักข่าวก็ถามถึงสอเสือแล้วก็แม่สอเสือนี่แหละว่าจะต้องมีการเรียกมาสอบปากคำด้วยหรือไม่ทางด้านผู้การเต่าเปิดเผยว่าณขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับลองฟังเสียงด้วยออกมาเรียกแม่ของสอเสือมาไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเงินไปทำให้บัญชี3นาทีแล้วก็กลับที่สอเสือแม่น่าจะรู้เรื่องหรือไม่เดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องของการเช็คเส้นเงินเสร็จแล้วก็น่าจะทำรายงานการสืบสวนของเราเนี่ยส่งให้ดีไหนมันจะไปเข้าฟอกเงินหรือเปล่าประมาณนั้นสัปดาห์หน้าคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลายและจบลงได้ไหมก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าเมื่อกี้มาแล้วก็เพิ่มเติมประเด็นลงไปเฉยนะอย่างแบบซ้ำรอยเหมือนอย่างวันนี้ไหมคะว่าจะมีหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อปรากฏตามสื่อก็ขอเวลาพนักงานสอบสวนก่อนยังไม่บอกนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาพนักงานสอบสวนก่อนนะแต่คืบหน้าไปเยอะนะ